อันนี้หลังจากมารดาประสูตรในการประสูตรของเจ้าชายดุสิตะก็ประสูตรในป่าในสวนลุมพินีวันเป็นอุทยานของกษัตริย์สมัยโบราณพอนางสิริมหามายาปกติ ประเพณีพราหมณ์เวลาจะคลอดลูกเนี่ยประเพณีพราหมณ์คิดถึงบ้านเมื่อลาอยากคลอดลูกก็คิดถึงบ้านอยากจะไปกรุงเทวะเพราะตามปกติพราหมณ์เนี่ยเมื่อคลอดลูกต้องไปคลอดที่บ้านที่ไปคลอดที่บ้านเนี่ยเพราะว่าความอบอุ่นใจลูกเนี่ยสังเกตดูพอเห็นอยู่กับพ่อแม่เนี่ยจะอบอุ่นใจอย่าทุกข์ทรมานอย่างไรแต่เห็นแม่เห็นพ่อก็ดีใจนั้นประเพณีพราหมณ์เวลาจะคลอดลูกเนี่ยก็ต้องกลับเมืองกรุงเทวะนี้ไประหว่างทางนางสิริมหามายาก็ปวดพระครรภ์เมื่อปวดพระครรภ์แล้วเนี่ย ร้อนถึงเทวดา เทวดาก็เนรมิตน้ำร้อนน้ำเย็นผุดขึ้นมานางสิริมหาก็จับกิ่งต้นสาระและคลอดเจ้าชายทิฏฐะอันนี้ตามประวัติ ในชาดกที่กล่าวเอาไว้ ว่านางสิริมหามายาคลอดเจ้าชายดิตถะเนี่ยแม้แต่เลือดเนื้อที่คลอดเจ้าชายดิตถะไม่มีเลยดูลักษณะคล้ายๆเป็นโอปาติกะเกิดด้วยบุญแล้วเจ้าชายดิตถะก็เดินเจ็ดก้าวแล้วก็ยกนิ้วขึ้นโชว์ขึ้นมาเปล่งอุทานว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแห่งเรานี่อำนาจบุญกุศลบารมีธรรมที่เจ้าชายดุสิตถะสร้างมาอันนี้อำนาจบุญกุศลเนี่ยที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องนึกถึงว่าการอุบัติเกิดของพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่เป็นเจ้าชายดุสิตถะรูปกายนี้เป็นเจ้าชายดุสิตถะนี่พออายุ29ปีไปเที่ยวในอุทยานเห็นเทวทูตคำว่าเทวทูตคือหมายความว่าเห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายเจ้าชายดุสิตถะไปเที่ยวในอุทยานเห็นเทวทูตเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองเกิดธรรมสังเวชเลยเจ้าชายดุสิตถะถามนายฉันนะว่าดูก่อนฉันนะนี่ใครเนี่ยคนเกิดพระเจ้าค่ะนี่การเกิดของมนุษย์เราเนี่ยยังกับแม่บ้านเนี่ยคลอดลูกต้องทุกข์ทรมานทำให้เวทนานี้จะรุนแรงการคลอดลูกเนี่ย
ความเป็นแม่นี่เอาชีวิตเขาแรกเลยชีวิตในที่นี้คือหมายความว่าเวทนาเนี่ยรุนแรงมากแม่บางคนก็เสียชีวิตแต่ลูกอยู่บางคนเนี่ยลูกอยู่แต่แม่เสียชีวิตไปนั้นการคลอดบุตรเท่ากับว่าทำสงคราม50กับ50นี้การเกิดของมนุษย์เจ้าชายสิทธัตถะพอเห็นเท่านั้นเองเกิดธรรมสังเวชเลยโอ้มนุษย์นี่เกิดมาทุกข์ยากลำบากพอราชรถเลื่อนไปเห็นคนแก่อีกแล้วคนแก่นี่ก็เดินเซไปเซมายันหน้ายันหลังพอรูปกายเนี่ยเป็นสมุฏฐานของทุกข์เลยอวัยวะทุกส่วนเป็นสภาวะของทุกข์เราแก้ไขโยยาประทังประทนันเองแต่ห้ามความแก่ไม่ได้เพราะรูปกายเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไม่มีใครบังคับบัญชารูปกายได้พอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจากเป็นเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวจากเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แก่เท่าชราลงนี่สังขารของมนุษย์นี่ความแก่ของมนุษย์เราห้ามความแก่ไม่ได้เมื่อห้ามความแก่ไม่ได้แล้วเนี่ย นี่ความแก่ก็ครอบงำและความเจ็บก็ตามมาเจ้าชายสิทธัตถะพอเห็นคนแก่ก็สลดใจไปเห็นคนเจ็บอีกแล้วดิ้นรนครวญครางกระสับกระส่ายเวทนาขันเนี่ยกองให้โลกเมื่อเราถูกครอบงำด้วยความเจ็บนี้ความเจ็บที่เกิดในร่างกายเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้เราต้องเจอทุกรูปและทุกนามรีกเลี่ยงก็ไม่ได้นี่พอเจ้าชายสิทธัตถะไปเห็นคนเจ็บก็ถามนายชนะว่าใครเนี่ยคนเจ็บพระเจ้าค่ะพอราชรถเลื่อนไปเห็นคนตายอีกแล้วบรรดาลูกหลานพ่อแม่จากไปพี่จากไปน้องจากไปนี้ความตายก็ไม่เลือกชั้นวรรณะเด็กก็ตายก่อนพ่อแม่เพราะตามปกติพ่อแม่ต้องตายก่อนลูกแต่ลูกบางคนก็ตายก่อนพ่อแม่น้องตายก่อนพี่หรือพี่ตายก่อนน้องหรือพ่อแม่ตายก่อนโลกดังนั้นความตายนี่เป็นพยามัจจุราชหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนี้ความตายมาถึงขึ้นญาติพี่น้องก็ร้องไห้ครวญครางเสียดายชีวิตเจ้าชายสิทธัตถะพอไปเห็นก็เกิดธรรมสังเวชอีกแล้วเมื่อเกิดธรรมสังเวชราชรถก็เลื่อนไปเห็นสมณะนักบวชนักบวชห่มผ้ากาสาวพัสนั่งที่โคนไม้อยู่ในความสงบ
จ้าชายติตถะก็ถามนายชนะว่านี่ใครเนี่ยสมณะพระเจ้าค่ะท่านออกบวชหามุมสงบเจ้าชายติตถะนึกอยู่ในใจว่าต้องออกบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรมนั้นเจ้าชายติตถะเห็นเทวทูตเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองเกิดธรรมสังเวชสลดใจว่าคนเราหลีกเลี่ยงความเกิดไม่ได้ความแก่ไม่ได้ความเจ็บไม่ได้ความตายไม่ได้แต่ความไม่เกิดความไม่แก่ความไม่เจ็บความไม่ตายต้องมีเจ้าชายติตถะมุ่งในการบรรพชาเลยพออายุ29ปีก็ออกบวชและแสวงหาโมกขธรรมการแสวงหาโมกขธรรมเจ้าชายติตถะไปศึกษาที่อาราธบาดาบทอุทุกดาบทแล้วก็ลองอดอาหารลองหลายๆอย่างเพื่อจะค้นหาสัจธรรมค้นหาหลักสัจธรรมอริยสัจสี่พอเจ้าชายติตถะไปศึกษาอาจารย์สององค์แล้วเนี่ยเห็นว่าอาจารย์สององค์ก็ศึกษาก็ไปศึกษาพอเข้าใจก็เห็นว่ายังไม่ใช่หนทางเจ้าชายติตถะก็มาทรมานกายอดอาหารอดอาหารข้าวสุกเพียงเมล็ดเดียวผ่าเป็นสามส่วนให้อาหารนั้นเหลือส่วนเดียวจนพระวรกายนี้ผอมนั้นเราจะเห็นพระพุทธรูปปางทรมานกายเจ้าชายติตถะทรมานกายอดอาหารแล้วมีเทวดามาดีดพินสามสายให้เป็นกติธรรมเมื่อเทวดามาเนรมิตดีดพินตึงมากก็ขาดหย่อนมากก็เทิบทาบต้องมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางและพินจะดังเพราะเจ้าชายติตถะก็มาพิจารณาว่าร่างกายต้องอาศัยอาหารสมัยนั้นนางสุชาดาเนี่ยนึกถึงสามีว่าประเพณีของชาวอินเดียเนี่ยเวลาสามีตายเขาจะทำข้าวมัทุปยาตไปบูชาเทวดาเพื่อให้เทวดานั้นส่งอาหารไปที่สามีตายนี่นางสุชาดาทำข้าวมัทุปยาตในข้าวมัทุปยาสสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาข้าวสาลีมาตำให้ละเอียดแล้วก็เอาเนยใส่เนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งแล้วก็น้ำอ้อยแล้วก็ถั่วงาทำให้ละเอียดแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนๆขึ้นมาก็เรียกว่าข้าวมัทุปยาตสมัยโบราณนี่นางสุชาดานี่ทำข้าวมัทุปยาต
ยา49ก่อนแล้วก็เอาใส่ถาดและให้คนใช้ไปดูที่ต้นไม้อันนี้คนใช้ก็ไปดูแล้วสมัยนั้นพระเจ้ายังไม่ได้เป็นพระเจ้าเป็นแค่เจ้าชายสิทธัตถะก็นั่งอยู่ที่โคนไม้คนใช้มาบอกนางสุจดานางสุจดาก็เอาถาดทองและข้าวมาถูกประญาติประถวายเจ้าชายดิษฐาก็รับพอรับข้าวมาถูกประญาติแล้วเนี่ยเจ้าชายดิษฐาก็เอาข้าวมาถูกประญาติเนี่ยฉันทั้งหมดเลยพอฉันแล้วเนี่ยก็เดินมาใกล้แม่น้ำในรัญชรามมาเจอโสติยพราหมณ์ถวายยาคาอีก8กรัมเจ้าชายดิษฐาเอาถาดทองเนี่ยอธิษฐานจิตแล้วถ้าข้าพระเจ้าจะได้บรรลุธรรมขอให้ถาดเนี่ยลอยเถื่อทวนกระแสน้ำพอเจ้าชายนิทัตถะอธิษฐานเท่านั้นเองถาดทองคำก็ไหลทวนกระแสน้ำไป8ศอกและถาดก็จมในพื้นพิภพสู่พื้นไปพบพญานาคที่นอนถาดทองคำก็ไปซ้อนดังสนั่นวันไหวพญานาคที่นอนหลับในพื้นไปพบตั้งอกหัวมาดูเอ๊ะใครมาอุบัติอีกแล้วใครมาอุบัติเกิดในโลกพอหลังจากเจ้าชายเดถาพออธิษฐานแล้วก็ข้ามที่แม่น้ำเนรัญชราภายที่ต้นสีมหาโพธิ์เอายาคา8กรัมปูราดอาสนะหันไปทางตะวันออกแล้วก็คูบาลังตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มันคูบาลังก็หมายความว่าเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอธิษฐานจิตเลยถึงเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหมดไปเหลือแต่กระดูกก็ช่างมันถ้ายังไม่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพอหลังจากเจ้าชายดิษฐาอธิษฐานปฐมยามตั้งแต่6โมงเย็นเนี่ยถึง4ทุ่มเจ้าชายดิษฐาได้บรรลุธรรมแล้วบุพเพนิวาสานุตติญาณยามที่2ตั้งแต่4ทุ่มถึงตี2ได้บรรลุธรรมจาโตปาตญาณตีสองถึงหกโมงเช้าได้บรรลุธรรมอาสวะขยายานบุพเพนิวาสานุตติญาณเนี่ยเจ้าชายดิษฐาระลึกชาติได้แล้วถอยจากเจ้าชายดิษฐาถอยไปเกิดเป็นพระเวสสันดรแล้วก็ถอยไปพระเจ้า10ชาติพระเจ้า500ชาติแล้วก็ถอยไปนับภพนับชาติไม่ได้เลยเจ้าชายดิษฐาเห็นตนเองต้องเวียนว่ายตายเกิดพบน้อยพบใหญ่
ที่สร้างทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีที่เจ้าชายสิทธัตถะสร้างบารมีมา30ทัศเนี่ยกว่าจะมาครบอันนี้ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของท่านเองพอยามที่สองตาจาโตปาตยานรู้วาระจิตของสัตว์โลกเลยอันนี้สัตว์โลกมนุษย์บางคนก็มาจากเทวดาหรือมนุษย์บางคนก็มาจากเปรตมาจากอสุรกายมาจากสัตว์นรกมาจากสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานหมดกรรมมาเป็นมนุษย์นั้นในกำเนิดสี่เนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าในกำเนิดสี่ชราปุชชะอันตชะสังเสตชะโอปาติกะบางคนหมดลมปุ๊บไปเกิดในครรภ์คำว่าในครรภ์ในที่นี้คือหมายความว่าสุนัขนี่ก็ครรภ์งัวควายก็ครรภ์นี่มนุษย์นี่ก็ครรภ์หรือบางคนหมดลมปุ๊บไปเข้าฟองไข่ประเภทไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ตุ๊กแก่ไข่ปูไข่ปลานี่วิญญาณไปปฏิสนธิแล้วเลยบางคนไปเกิดสังเสตชะยุงกระนอนประเภทยุงกระนอนเนี่ยประเภทใจบาปทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีสร้างตะเวนตะกรรมทำบาปหยาบช้าปาณาติบาตก็ทำอธินาก็ทำกาเมก็ผิดมุสาก็ผิดสุราก็ผิดอันนี้พุทธเจ้าเห็นจาตุปาตยานโอสัตว์โลกน่าสงสารเนาะพอท่านพิจารณาดูแล้วก็นึกสงสารสัตว์โลกเลยพอยามที่สามเท่านั้นเองท่านพิจารณาแล้วทำลายอาสวะอาสวะในที่นี้คือหมายความว่ากามาสวะอาสวะคือกามทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิอวิชชาสวะอวิชชาคือตัวอวิชชากามาสวะก็หมายความว่าอารมณ์กามคุณพอเราสังเกตดูหมกมุ่นกามคุณเนี่ยออกยากนี่เป็นตัวสังโยชน์เลยฉะนั้นตัวสังโยชน์เนี่ยเป็นเครื่องร้อยลัดเสียบแทงชีวิตสัตว์โลกเอาไว้ออกยากฉะนั้นอุบายคำสอนที่พุทธเจ้าพิจารณาดูอาสวัคคายานเนี่ยนั้นตัวสังโยชน์ตัวเนี่ยที่พาเวียงวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพบแล้วพบอีกตราบใดยังไม่หมดอาสวะไคยานต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเนี้ยพุทธเจ้ามาพิจารณาทำลายอาสวะไคยานการทำลายในที่นี้คือหมายความว่าพิจารณาให้เป็นกายคตาสติ
กายคตาสติคือหมายความว่าเอาจิตพิจารณาความปฏิกูลในร่างกายทุกวันทุกวันนะเข้าจิตมันก็จะเบื่อหน่ายอารมณ์กามคุณก็จะเบาบางลงนี้พอพุทธเจ้าพิจารณากามาสวะอาสวะคือกามเพราะกามคุณเนี่ยเป็นเครื่องหมักดองอาสวะเป็นเครื่องหมักดองสัตว์โลกเลยทิฏฐาสวะล่ะอาสวะคือทิฏฐิคนเรามีทิฏฐิแรงมานะก็แรงถือตัวถือตนถือเราถือเขานี่ก็เรียกว่าเป็นอติมโนนี่จิตของเราเนี่ยจะยึดกายตนเองมากเลยเราสังเกตดูถ้าเราภาวนาเนี่ยจิตเราจะเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นจิตตนเองเนี่ยยึดตนเองยึดยังไงขาเราแขนเราตัวเราฟันเราหูเราศีรษะเรานี่ก็เรียกว่าตัวกูของกูดังนั้นตัวกูของกูตัวนี้จะยึดในกายพุทธเจ้าพิจารณายังไงพุทธเจ้าพิจารณาขันธ์ห้ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์กองให้รูปเนี่ยตาก็ส่วนหนึ่งศีรษะก็ส่วนหนึ่งฟันก็ส่วนหนึ่งแขนก็ส่วนหนึ่งขาก็ส่วนหนึ่งสีโครงก็ส่วนหนึ่งแต่ละส่วนเอามารวมกันเป็นรูปขันธ์เขาเรียกว่ารูปขันธ์โทแปลว่าโลกนี้สภาวะของโลกเนี่ยเราใช้โลกทุกวันเป็นไงอ่ะเราใช้ตาตาก็เสื่อมใช้หูหูก็เสื่อมใช้ฟันฟันก็เสื่อมใช้แขนแขนไปก็เสื่อมใช้ขาขาก็เสื่อมที่เราปวดเมื่อยทุกวันนี่เองเวทนาตัวนี้มันจะบีบคลั้นไปทุกวันทุกวันนี้เจ้าจิตเนี่ยอาศัยกายแล้วเขาก็ยึดกายเลยนี่ยึดกายพอยึดกายเป็นอะไรเป็นทิฏฐิสักกายทิฏฐิขึ้นมาแต่พุทธเจ้าให้พิจารณาเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในที่นี้คือหมายความว่าเห็นตามความเป็นจริงเราเนี่ยแก่จริงเราเจ็บจริงเราตายจริงหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเรามาพิจารณาร่างกายของตนเองทุกวันทุกวันอันนี้จิตของตนเองเนี่ยก็จะเกิดปัญญาว่าร่างกายตนเองที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยที่เป็นตัวกูของกูเนี่ยเราใช้แต่เราเอาไปไม่ได้เจ้าจิตมาอาศัยกายแต่จิตเอากายไปไม่ได้เมื่อเอากายไม่ได้เราจะไปยึดอะไรจิตเรามาอาศัยกายเราเอากายสร้างบุญไว้เอาวาจาสร้างบุญไว้เอาใจสร้างบุญไว้นี่เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้มันทำให้ละตัวละตน
ทิฏฐิมานะได้ลดลงไปอันนี้ถ้าคนไหนพิจารณาสักกายทิฏฐิออกไปแล้วเนี่ยเวลาใครจะด่าใครจะว่าอารมณ์โทสะไม่ค่อยเกิดเนี่ยแสดงว่าสติดีถ้าอารมณ์ค่อยเกิดบ่อยๆนี่สติในองค์มรรคยังไม่เกิดงั้นสกายทิฏฐิเนี่ยอนุสัยตัวนี้นอนเนื่องในจิตใจเราทุกคนเลยอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคำว่าอวิชชาเนี่ยแปลว่าไม่รู้ไม่รู้ในที่นี้ไม่รู้อะไรคำไม่รู้จากทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเท่านั้นเองนี่คนเราที่อยู่ทุกวันเนี่ยอยู่ด้วยอวิชชาโคไม่รู้เหยียดไม่รู้ก้มไม่รู้เงยไม่รู้หลับตาไม่รู้ลืมตาไม่รู้ถ่ายหนักไม่รู้ถ่ายเบาไม่รู้อิริยาบถร่างกายของเราเนี่ยที่เราทำปกติของร่างกายเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาเราเป็นตัวอวิชชาหมดเลยนี่เราจะทำไงให้วิชชาเกิดถ้าเราจะทำให้วิชชาเกิดเราต้องเอาสติสัมปชัญญะเพราะตัวสติแปลว่าระลึกรู้สัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวเราระลึกรู้ว่าขณะนี้เรานั่งรู้สึกว่าขณะนี้เราจะลุกรู้สึกว่าขณะนี้จะเดินรู้สึกว่าขณะนี้จะยืนรู้สึกว่าขณะนี้จะนั่งรู้สึกว่าขณะนี้จะนอนรู้สึกว่าขณะนี้เราจะนุ่งผ้าห่มผ้ารู้สึกว่าขณะนี้เราจะบริโภคอาหารรู้สึกว่าเราอยู่เสนาสนะบ้านรู้สึกว่าเราทานยารักษาโรคเราต้องเจริญสติถ้าเราเจริญสติแล้วสติจะทันกายถ้าสติเราทันกายนี้สติก็ดีขึ้นมาสัมปชัญญะความรู้สึกอารมณ์นี้อารมณ์จิตเราอยู่ที่ไหนล่ะธรรมารมณ์อารมณ์กระทบใจโดยมากสังเกตดูใจเราเถอะพอตื่นนอนมาปั๊บคิดเรื่องอะไรนึกเรื่องอะไรปรุงแต่งเรื่องอะไรโดยมากความเป็นพ่อแม่ก็คิดถึงลูกลูกมีกี่คนล่ะ4คน5คน10คนจิตของพ่อแม่ก็ส่งอยู่กับลูกนั่นเองอยากให้ลูกมีกินมีใช้อยากให้ลูกเล่าเรียนเป็นเจ้าคนนายคนนั้นใจพ่อแม่ในใจอยู่กับโลกแม้แต่ทานอาหารเนี่ยเราสังเกตความเป็นพ่อแม่เนี่ยแค่ทานอาหารเท่านั้นเองนึกถึงใครล่ะนึกถึงโลกนี้ใจพ่อแม่อยู่กับลูกเขาเรียกว่าปุตตังชีเวบ่วงผูกคอนั้นตัวอวิชชาตัวนี้ละเอียดอ่อนถ้าเราไม่เจริญสติเราไม่ให้มีสติสัมปชัญญะอิริยาบถเรายืนเดินนั่งนอนทุกวันเนี่ยเป็นตัวอวิชชาหมดเลยนี่เราจะทำไงให้เป็นตัววิชาล่ะวิชาแปลว่ารู้
วิชาในทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องเอาจิตมาพิจารณากายพอเอาจิตมาพิจารณากายจิตก็เห็นกายแล้วเห็นกายกายเป็นอะไรงั้นกายของตนเองเนี่ยที่เราใช้ทุกวันเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาเราสังเกตเรานึกจะลุกลุกเลยนึกจะเดินก็เดินนึกจะนั่งก็นั่งนึกจะนอนก็นอนนึกจะถ่ายหนักถ่ายเบาก็ถ่ายแต่ไม่มีสติควบคุมแต่ถ้าคนไหนมาเอาจิตมาพิจารณาความรู้สึกก่อนเวลาเราจะลุกก่อนมีสติคุมก่อนเวลาจะเดินก็มีสติคุมก่อนเวลาจะนั่งก็มีสติคุมก่อนถ้าเราได้ฝึกหัดอิริยาบถอย่างนี้ทุกวันทำให้เรามีวิชาเกิดขึ้นมานี่วิชาทางพุทธศาสนานี่ยิ่งเราฝึกหัดภาวนาด้วยแล้วเนี่ยทำให้เข้าใจหลักคำสอนของพุทธศาสนาจิตเราจะเกิดปัญญามีวิชาเกิดขึ้นมาฉะนั้นวิชาทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารสังขารในที่นี้คือหมายความว่ากายของเรานี่แหละเป็นกายสังขารแต่เอาจิตมาพิจารณาองค์ฉะนั้นองค์บริกรรมเนี่ยเป็นอุบายล่อจิตทำไมเราจึงต้องหาอุบายล่อจิตล่ะเพราะจิตเราเนี่ยโถกเจตสิกปรุงแต่งและจิตเราคิดทั้งวันเลยคิดทั้งวันนึกทั้งวันปรุงแต่งทั้งวันและจิตไปอยู่ที่ไหนกระแสจิตเราเนี่ยไปอยู่ตามอายตนะภายนอกทั้งวันทั้งคืนไม่มีเบื่อนี่เราจะทำไงให้จิตได้พักได้เราต้องพลากจิตเนี่ยมาตั้งไว้ที่บนศีรษะว่าเกศาผมเกศาผมเกศาผมโลมาขนโลมาขนโลมาขนนขาเล็บนขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันตะโจหนังนี่เป็นอุบายให้จิตได้มาตั้งสกัดกั้นกระแสจิตไม่ให้จิตลอยไปอยู่อายตนะภายนอกให้จิตตนเองมาตั้งอยู่อายตนะภายในพอพลากจิตมาตั้งอยู่ภายในอายตนะภายในก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็มีใจนี่พอจิตมาตั้งอายตนะภายในพอจิตอยู่ที่ตาจิตเห็นอะไรล่ะจิตก็เห็นตาตนเองตาที่เราใช้ทุกวันเป็นอะไรจักขุโลโคโคนะโลโคพอจิตมาดูตาตาก็เป็นโลกหูก็เป็นโรคจมูกก็เป็นโรคลิ้นก็เป็นโรคกายก็เป็นโรคใจก็เป็นโรคในพอจิตมาเพ่งอยู่อายตนะภายในนี่จิตเกิดปัญญาแล้วจิตเกิดปัญญาเห็นผมโอ้ผมเรางอกมากแล้วพองอกมากแล้วโอ้เราอยู่กับลูกหลานไม่นานแล้วนี้จิตเกิดปัญญาไง
พอเห็นผมงอกตนเองก็ปลงธรรมสังเวชเลยปลงตนเองเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้นี่เป็นองค์ธรรมเลยเป็นองค์ธรรมของโลภธรรมพอมาตั้งวติสะจิตมันก็เห็นผมเห็นขนแล้วก็เห็นเล็บแล้วก็เห็นฟันแล้วก็เห็นหนังอันนี้ถ้าจิตเห็นสภาวะอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าปัญจกรรมฐานพอจิตมาตั้งนี่มันเป็นฐานของจิตถ้าเราพรากจิตมาตั้งอยู่ทุกวันทุกวันนี้สภาวะของกายแล้วก็มีวิชาเกิดขึ้นมาเป็นวิชาคำสอนของพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้นี่เป็นตัวที่พุทธเจ้าทำลายตัวอวิชชาฉะนั้นยามทั้งสามเนี่ยที่พระเจ้าพอปัจฉิมยามพอได้ทำลายอาสวะกายญาณหมดแล้วเนี่ยพระเจ้าเปล่งอุทานเลยเปล่งอุทานว่าโอสูเอ๋ยจงมาดูโลกนี้งามประดุจราชรถผู้ขาวหมกอยู่แต่ผู้รู้หาคองใหม่สัตว์ทั้งโลกเลยอะสัตว์ทั้งโลกเลยหมกอยู่แต่ผู้รู้หาคองใหม่เมื่อพุทธเจ้าพอได้บรรลุธรรมแล้วเนี่ยมาพิจารณาทำลายเราได้ทำลายในช่างปลูกเรือนแล้วใครเป็นผู้สร้างบ้านเรือนล่ะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสามตัวนี้เป็นเหตุให้สร้างบ้านเรือนแต่พุทธเจ้าทำลายในช่างปลูกเรือนแล้วไม่ต้องสร้างบ้านเรือนไปต่อไปเขาเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมบสุขเพราะกิเลสไม่กวนใจราคะไม่กวนใจโกรธไม่กวนใจลงไม่กวนใจนี่ที่คำสอนของพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้นี่เราชาวพุทธเรามาพิจารณาสิเนี่ยวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาพุทธเจ้าประสูติตตโรและนิพพานก็วันวิสาขะวันเพ็ญกลางเดือน6ฉะนั้นคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นคำสอนอันประเสริฐเป็นศาสตร์หนึ่งเป็นพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่คนเราได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติแล้วทำให้ใจสบายแต่กิเลสนี่มันกวนใจใจไม่สบายราคะก็กวนโกรธก็กวนหลงก็กวนแต่พุทธเจ้าให้หาอุบายดับเอาไว้ถ้าเราเชื่อคำสอนเนี่ยคนนั้นได้เป็นทายาทของพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อกิเลสล่ะถ้าเราเชื่อกิเลสเนี่ยเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกยาวนานเลยฉะนั้นองค์กรรมฐานที่พุทธเจ้าวางเอาไว้เนี่ยแล้วก็ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาต้อง 2,000 กว่าปีแล้วสอนกรรมฐานเหมือนกันหมดเลยเกสาโรมานขาทันตาตะโจต
โจทันตานขาโลมาเกสานี่ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติตามโอวาทคำสอนเนี่ยทำให้กิเลสเราก็เบาบางลงไปฉะนั้นสมัยครั้งพุทธกาลที่เขาฟังและดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเขาฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วเข้าใจจะทำไงดับอารมณ์กามคุณอารมณ์กามคุณนี้ต้องดับลดอาหารแล้วพิจารณาอาสุภะสัญญาอาสุภะสัญญาหรือคนไหนได้อารมณ์อสุภะเนี่ยแก้อารมณ์โดยตรงเลยและอารมณ์กามคุณก็เบาบางลงไปไม่ค่อยกวนใจถ้าไม่อารมณ์กรรมฐานก็กวนตลอดอารมณ์โทสะอารมณ์โทสะนี่ถ้าจิตมีสมาธิแล้วเนี่ยกระแสจิตมันจะสงสารตนเองพอสงสารตนเองก็สงสารพ่อสงสารแม่สงสารพี่สงสารน้องสงสารเพื่อนหมู่คณะและอารมณ์โทสะจะลดลงนี่อารมณ์โทสะถ้าเกิดเราจะทำไงถ้าเกิดนี่เราต้องพิจารณาองค์ศีลของเราองค์ศีลของเราที่สมาทานศีล5ศีล8เมื่อเราบัดนี้เรามีศีลแล้วเราจะแสดงกิริยามารยาทที่หยาบคายเราไม่ควรทำอย่างนั้นนิฮิลิโอตปะก็จะเกิดขึ้นถ้าคนไหนใจมีความละอายเกิดขึ้นคนนั้นอารมณ์โทสะก็จะลดลงถ้าคนไหนไม่มีความละอายอารมณ์โทสะรุนแรงนี่อารมณ์โทสะก็จะเผาหัวใจตนเองใจตนเองก็เล่าร้อนอยากจะด่าอยากจะว่าอยากจะฆ่าอยากจะตีนี่อารมณ์โทสะก็ปรุงแต่งเป็นพยาบาทเป็นอาฆาตจองเวรจองกรรมกันไปนี่อารมณ์ของโทสะพุทธเจ้าตรัสว่าโกทังตัตวังสุขังเสติบุคคลใดก็ตามถ้าฆ่าความโกรธเสียได้ย่อมอยู่เป็นสุขนี้เวลาอารมณ์โทสะเกิดเนี่ยเราต้องมีสติคุมถ้าเรามีสติคุมนึกถึงองค์ศีลถ้าคนไหนกำหนดรู้ว่าอารมณ์โทสะเกิดแล้วก็ดับในใจโทสะเกิดในใจดับในใจเนี่ยองค์มรรคแหละมีมรรคประหารแล้วถ้าโทสะเกิดปุ๊บมีความละอายสะดุ้งนี่เป็นธรรมเป็นธรรมของเทวดานี่ถ้าโทสะเกิดดับในใจไม่ได้ต้องนึกถึงองค์ศีลไว้ถ้านึกองค์ศีลไม่หายเราแสดงกิริยาหยาบคายเราก็นึกถึงบ้านใกล้เดือนเคียงไว้เราแสดงกิริยามารยาทหยาบคายไม่เหมาะไม่สมมีหาอุบายสอนตนเองนี้อารมณ์โทสะก็จะลดลงไปนี้การปฏิบัติดับอารมณ์ดับอารมณ์โทสะแล้วเนี่ย
นี้ถ้าเราฝึกหัดภาวนาไปอารมณ์เหล่านี้มันน้อยลงอารมณ์ง่วงน้อยลงอารมณ์ฟุ้งซ่านน้อยลงอารมณ์ความเกียจคร้านน้อยลงนี้เป็นตัวผลเป็นตัวผลแห่งการปฏิบัติเขาเรียกว่ามรรคเจริญเจริญพระอริยมรรคเป็นสมังคีล้างทุรีกิเลสให้สูญงั้นการเจริญพระอริยมรรคเนี่ยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมังกัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธินี่เป็นหนทางเดินของพุทธเจ้าเป็นหนทางเดินของพระอริยเจ้าเป็นหนทางเดินคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสปวัตโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเอาจิตเดินนะเอาจิตนี้มาพิจารณากายข้อแรกเลยนี่ถ้าจิตเห็นกายตนเองเสื่อมไปทุกวันทุกวันเห็นตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมฟันก็หักเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นไปเหี่ยวย่นไปเนี่ยนี่เห็นตามความเป็นจริงอันนี้จิตก็ยอมรับจิตยอมรับว่าโอ้เราอยู่กับลูกหลานไม่นานเดี๋ยวเราก็ต้องไปเราขนบุญไปดีกว่าเราจะไปเชื่อโลภะเลยเราไปเชื่อโกรธเลยเราไปเชื่อความหลงเลยนี่สอนตนเองถ้าเราสอนตนเองเนี่ยทำให้ตนเองนี่ยอมรับแต่ถ้าคนอื่นสอนเนี่ยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบหรอกนี่เราต้องเอาธรรมะวิริยะสอดส่องธรรมไว้พิจารณาทุกวันทุกวันถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคเลยถ้าเราพิจารณาเกิดวิชาเกิดวิชาขึ้นมาหรือคนไหนปฏิบัติเกิดปัญญาจักษุขึ้นมาเกิดทิพยจักษุปัญญาจักษุพิจารณาเห็นทุกข์ในร่างกายถ้าเกิดทิพยจักษุล่ะเกิดญาณเพ่งเข้าไปเวลาจิตรวมตัวเป็นเอกตาลมแล้วเนี่ยเป็นคณิกะเป็นอุปจาเป็นอัปปนาและเอาจิตมาพิจารณาข้างในถ้าพิจารณาข้างในเนี่ยมันทำให้เกิดทิพยจักษุเห็นสภาวะร่างกายตนเองจิตเห็นนะไม่ใช่ตาเนื้อเห็นตาที่เรามองนี่เป็นมังสะจักษุเขาเรียกว่าตาเนื้อแต่ตาของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตาปัญญากะตาทิพยจักษุงั้นที่เราสวดธรรมจักรที่พุทธเจ้าเปล่งอุทานไงที่พุทธเจ้าเปล่งอุทานให้อัญญาโกฏัญญะได้ทราบว่าจักษุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี่พุทธเจ้าเปล่งอุทานให้ปัญญวัคคีย์ได้ฟังว่าตอนนี้เรามีจักษุเกิดขึ้นแล้ว
ญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วอันนี้ถ้าคนไหนประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยไม่เหลือนิสัยนะทำไมไม่เหลือนิสัยล่ะก็กายก็มีใจก็มีอ่ะทำยังไงให้จิตเรานี่เห็นกายให้ได้ทำยังไงให้จิตของตนเองนี่เห็นอารมณ์ให้ได้นี่ถ้าเอาจิตเพ่งดูกายตนเองทุกวันเลยสักวันหนึ่งจิตก็ต้องเห็นกายและเห็นอารมณ์อารมณ์ก็มีบางคนบอกว่าใจตนเองนี่คิดทั้งวันเลยคนที่ภาวนาเห็นใจตนเองคิดทั้งวันก็ยังดียังเห็นความคิดเพราะตามปกติเนี่ยจิตเราคิดทุกวันเลยแต่ตัวรู้ไม่มีไงเราจะทำให้ตัวรู้ได้ล่ะเราต้องเอาจิตมานิ่งในกายนิ่งในอารมณ์พอจิตนิ่งในกายจิตก็เห็นกายพอนิ่งในอารมณ์จิตก็เห็นอารมณ์อันนี้เห็นกายกายเป็นอะไรกายตนเองนี่แหละเขาเรียกว่ารูปขันธ์คือกองแห่งโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นนามธรรมนี้นามธรรมตัวเนี้ยตัวจิตของตนเองเราต้องเอามาตั้งไว้และจิตเราได้มีความรู้สึกรู้สึกรู้นึกแล้วก็รู้คิดเพราะนามธรรมเนี่ยมันไม่มีตัวเราสังเกตเห็นไหมเวลาปวดขาอารมณ์ปวดแต่มันไม่มีตัวเราสังเกตดิเวลาปวดขาไม่ปวดเนี่ยมันเป็นนามธรรมตัวสัญญาความจำได้ไม่รู้ก็เป็นนามธรรมตัวสังขารจิตคิดนึกก็เป็นนามธรรมจิตรับรู้อารมณ์ก็เป็นนามธรรมอันนี้นามธรรมเนี่ยเราสังเกตดูดิสังเกตที่ปวดขาเนี่ยใครปวดถ้าเอาจิตไปดูแล้วเนี่ยจิตจะเห็นความเป็นจริงจิตแค่เสวยอารมณ์งั้นเวทนาแปลว่าเสวยอารมณ์อันนี้พอจิตไปยึดเช่นขาปวดเนี่ยจิตอยู่ที่ขาก็ไปเสวยทุกข์ปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ใครปวดเจ้าจิตเนี่ยแค่รับรู้อารมณ์แต่จิตไม่ปวดใครปวดขาปวดถ้าเราพิจารณาเนี่ยจิตเราจะเกิดปัญญาถ้าเราไม่พิจารณาล่ะจิตเราไม่เกิดปัญญานี่เราก็เป็นทาสของตัวอวิชชาไปฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาเป็นวันประสูติตัตตโรและนิพพานคำว่านิพพานเนี่ยพระบรมศาสดาท่านทำลายอาสวะกายญาณหมดที่ท่านประกาศธรรมะสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยถ้าคนไหนได้ยินได้ฟังน้อมไปประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าเป็นโชคลาภอันประเสริฐแล้วนั้นเราเป็นชาวพุทธเราเกิดมาชาติหนึ่ง
เราเป็นกระหัตครองเรือนเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องมีศีล5ไว้ถ้าคนไหนมีศีล5คนนั้นมีคำสอนถ้าคนไหนไม่มีศีลคนนั้นไม่มีคำสอนถ้าไม่มีคำสอนเป็นไงไม่มีเครื่องรองรับถ้าคนไหนมีคำสอนสีเลนสุขติงยันติสีเลนโพกสมัทธาสีเลนนิพพุติงยันติไปสู่สุขติอย่างเดียวคนที่จะไปสู่สุขติต้องมีศีลคนที่จะมีโภคสมบัติก็ต้องมีศีลคนจะไปสู่พระนิพพานสมบัติก็ต้องมีศีลฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นบันไดแรกเลยนี่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องพิจารณาตนเองว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเรามีศีลหรือเปล่าถ้าเราพิจารณาอย่างเนี้ยเราสอนตนเองทุกวันเลยฉะนั้นที่ญาติโยมได้เสียสละเวลาอันมีค่าของตนเองในมาบวชช่วงวันวิสาขบูชาถือว่าเราออกกายวาจาใจมาบูชาคุณพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิบูชาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายสมาทานเบญจศีลหรืออัตตศีลหรือตั้งอกตั้งใจฟังธรรมบุญกุศลทั้งหมดนี้ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ตนเองตั้งใจเอาไว้อย่าเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้